ถ้าเราขับรถไปตามชายเมืองในแถบยุโรปเหนือนะคะเราก็จะเห็นทุ่งเหลืองอลามแบบนี้นะคะโดยเฉพาะในฤดูร้อนก็จะมีต้นดอกไม้สีเหลืองๆให้เราได้ชมตลอดริมทางซึ่งเป็นที่ประทับตาประทับใจของคนที่มาท่องเที่ยวหรือว่าคนที่ได้พบผ่านซึ่งต้นสีเหลืองสวยงามที่ชูช่ออยู่นี้เราเรียกว่าต้นเลปซิสต้นเลปซิสนี่จะเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศทางยุโรปเหนือจะมีลำต้นสูงประมาณสัก1เมตรนะคะจะมีความสวยงามมากเมื่อเขาบานสะพรั่งพร้อมๆกันมองไปทางไหนก็จะเห็นแต่สีเหลืองทำให้เป็นที่ประทับตาประทับใจถึงความสวยงามเป็นอย่างมากนอกจากความสวยงามที่เราได้พบเห็นแล้วก็ยังมีคุณค่ามีประโยชน์จากต้นเลปซิสนี้ด้วยก็คือสามารถนำเมล็ดมาผลิตเป็นน้ำมันพืชที่ใช้ในการบริโภคในสมัยก่อนนี้ยังใช้น้ำมันประเภทนี้ในการจุดตะเกียงด้วยนะคะซึ่งถือว่าเลปซิสเป็นพืชดั้งเดิมพืชเก่าแก่ที่มีมายาวนานที่ผู้คนนิยมในการปลูกนอกจากใช้สำหรับบริโภคเป็นน้ำมันพืชแล้วคุณค่าที่มีนี่ก็เยอะด้วยก็คือจะมีไขมันชนิดไม่อิ่มตัวซึ่งจะทำให้ร่างกายเราไม่สะสมไขมันถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุดเลยสำหรับร่างกายเรานะคะใครที่อยากจะมาเที่ยวทางยุโรปเหนือก็จะเห็นภาพแบบนี้ในฤดูร้อนโดยเฉพาะที่เดนมาร์กนี้จะนิยมปลูกกันเยอะก็เป็นภาพสวยงามที่เก็บมาฝากทุกๆคนเพื่อนๆที่แถวบ้านมีต้นดอกไม้อะไรที่มีความสวยงามก็มาบอกเราประสบการณ์กันใต้คลิปได้เลยนะคะมีดอกอะไรที่สามารถผลิตน้ำมันได้หรือดอกไม้ที่ชื่อเสียงในท้องถิ่นของเพื่อน